เป้าหมายสูงสุดของผมคือการได้ไปเล่นที่พรีเมียร์อังกฤษนะครับโอ้โหทางด้านของยอสโกกวาดิโอครับกองหลังของแอเบลาซิกเนี่ยเปิดเผยว่าเป้าหมายในเส้นทางอาชีพของเขาคือการได้ย้ายมาเล่นที่พรีเมียร์อังกฤษนะโอ้โหอยากมาเล่นที่อังกฤษจะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับเชลซีเองเคยให้ความสนใจในตัวกองหลังวัย21ปีอย่างยอสโกกวาดิโอมาแล้วนะครับและเคยมีข่าวว่าต้องการเซ็นสัญญาเขาแต่ไม่สำเร็จนะแล้วเชลซีตอนนี้มีโอกาสอีกครั้งที่จะกลับมาล่าตัวเขาในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับยอสโกกวาดิโอคนนี้เปิดเผยว่าเคยมีโอกาสให้ย้ายมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกตั้งแต่สมัยอยู่กับดินาโมซากเรบนะหลังได้รับความสนใจจากเลสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ตอนนั้นคิดว่ายังไวเกินไปเรามาฟังสิ่งที่ยอสโกกวาดิโอครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง The Times หน่อยก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยบีเอลซ่าเป็นโค้ชอยู่และผมไม่รู้ว่าคุณทราบหรือเปล่านะแต่เป้าหมายในเส้นทางอาชีพของผมคือการไปเล่นในพรีเมียร์ลีกผมไม่ได้คุยกับบีเอลซ่าแต่แน่นอนว่าเขาส่งคนมาถึงซากเรบเลยตอนนั้นผมได้เจอกับคนเหล่านั้นและพวกเขาเนี่ยโชว์แผนให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมองผมในสไตล์ฟุตบอลของพวกเขายังไงคือตอนที่พวกเขานำเสนอหนะทุกอย่างดูดีและตอนนั้นคุณอาจจะนึกภาพตัวเองนะไปเล่นอยู่ที่นู่นแล้วแต่ก็เอาเถอะผมรู้ว่าผมต้องการอีกสัก 2-3 ก้าวก่อนไปถึงพรีเมียร์ลีกในอนาคตท้ายที่สุดแล้วลาซิก็เป็นสโมสรที่ดีและผมก็รู้สึกดีกับที่นี่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมได้ลงสนามเกือบทุกนัดผมขอขอบคุณแดเนียลโมมากเลยเพราะเขาเนี่ยมาอยู่ที่นี่และผมได้คุยกับเขาบ่อยก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาอันนี้คือสิ่งที่ยอสโกกวาดิโอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง The Times นะครับเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือการได้มาเล่นที่พรีเมียร์ลีกนะครับเราต้องบอกว่าเชลซีเองครับยังคงให้ความสนใจในตัวยอสโกกวาดิโอครับแม้มีนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอยู่หลายคนมากตอนนี้เชลซีนะครับอีกทั้งในช่วงหน้าหนาวก็คว้าตัวเบโน่บาเดชิลมาร่วมทีมอีกด้วยนะโอ้โหตอนนี้ครับจะเอาหมดเลยหรือเปล่าก็ต้องมาตามดูนะครับแต่เป้าหมายของกวาดิโอเองเขาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าอยากจะมาเล่นที่ลีกเมืองผู้ดีก็คือพรีเมียร์อังกฤษนะครับโอ้ต้องมาตามดูถ้ามาจริงจะไปอยู่ในสโมสรไหนนะก็ต้องตามจริงๆนะครับลิเวอร์พูลหรือเปล่าจะไปหาวัยรุ่น